ผมวันนี้ก็จะมาเคลียร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะปลูกมะเดื่อปลูกตรงพรมะเดื่อบ้านเรานี่แหละปลูกไว้เป็นตอสำหรับเสียบเปลี่ยนสายพันธุ์จากมะเดื่อบ้านเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับช่วงนี้หน้าฝนปลูกมะเดื่อฝรั่งก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าปลูกลงดินหรือว่านอกโรงเรือนแบบนี้ช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะใบถ้าเขาถูกน้ำฝนเยอะๆเขาจะเป็นราสนิมแล้วเขาใบจะร่วงนะครับถ้าต้นไหนเขาสะสมอาหารไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะแต่ถ้าต้นตอเขาสมบูรณ์ดีก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับในการเข้ากันของมะเดื่อฝรั่งกับมะเดื่ออุทุมพรตรงนี้ก็จะอันนี้ผมปลูกหลังบ้านเนาะมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำใช้จับครัวเรือนมันจะลงมาแล้วก็ข้างล่างจะน้ำจะขังน้ำจะแฉะเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาปลูกเป็นมะเดื่ออุทุมพรเป็นตอมะเดื่อบ้านไว้ก่อนเนื่องจากว่าเขามีความทนต่อน้ำขังได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากันกับมะเดื่อฝรั่งทุกสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ต้นนึงนะครับปลูกตอไว้ก่อนปลูกตอมะเดื่ออุทุมพรไว้ก่อนแล้วก็เสียบยอดทีหลังนะครับก็พอเขาติดแล้วเขาก็ไปได้ดีเข้ากันได้ดีอย่าลกจะยกโคกขึ้นนะจะยกโคกเนื่องจากดินตรงนี้นะครับดินตรงนี้นี่ก็เขาไม่ค่อยดีนะครับเป็นดินผมข้างด้านหลังผมก็จะเอาดินจากส่วนอื่นนะครับผมก็จะไปเอาดินจากใต้ต้นขำฉาหรือว่าเป็นดินในกล้ามปูที่เขาเริ่มย่อยสลายแล้วจะเอาส่วนที่เป็นหน้าดินผมแทนดินเก่าเลยข้างล่างช่างหัวมันวิธีการปลูกของผมก็จะไม่ได้ขุดหลุมลึกก็ขุดแค่พอเขาให้เขาไม่ล้มแล้วก็จะใช้ดินที่ผมเอามาจากข้างนอกเนี่ยหลบจนถึงโคนเขาบาดมือได้เลยนะไปพักก่อนพื้นที่โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับหญ้าพวกนี้เนี่ยจะไม่ทิ้งนะครับนะจะเอาไว้คลุมดินไม่ปอกดินเพราะว่ามันทำให้แดดเนี่ยโดนผิวดินมันจะร้อนพวกจุลินทรีย์ดีมันจะตายแต่ว่าผมก็จะเอาไอ้ตัว EM นะครับ Effective Microorganism เนี่ยนะ EM บ้านเราเนี่ยแหละผสมน้ำลดอีกทีนึงเพื่อให้เขามีจุลินทรีย์ดีนะตัวดีในดินต้นไม้จะได้เจริญเติบโตดีอันนี้ก็เป็นมะเดื่ออุทุมพรนะครับที่ผมเอามาพักไว้นะครับให้เขาปรับตัวกลางแดดเลยนะ 100% ประมาณได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปปลูกกันหลุมปลูกเดิมดินใบก้ามปูเนาะความโปร่งของดินใช้ได้นะอันนี้ทิ้งไว้นานมากจนนะข้างล่างก็จะช่วยพรวนดินให้เขาหน่อยนะครับลากเขาจะได้บีบนิดนึงครับตรงคอตึงๆตรง
ขอบดินตัวนี้นะครับก็คุมแค่ให้มันเสมอกับไอ้ถุงดินน่ะไอ้ตัวระดับโคนเดิมไว้นะครับไม่ต้องไปถมเพิ่มไม่คลุมหมดเนาะอันนี้ต้นไม้ของเราโคนก็จะเหลือไว้ห่างสักประมาณคืบหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็น EM นะครับก็จะผสมสักประมาณ1แก้วน้ำบัวประมาณนี้ประมาณ10ลิตรนะครับ1บัว200นี่ก็ชุ่มครับเพิ่มเสร็จแล้วนะครับปลูกมะเดื่ออุทุมพรก็คอยคราวนี้ก็คอยดูแลเรื่องน้ำนะครับประมาณวันละครั้งรดน้ำวันละครั้งนะถ้าดินมันยังชุ่มอยู่จริงก็ไม่ต้องรดก็ได้เพราะว่าเราลงดินแล้วนะครับความชื้นมันจะค่อนข้างเยอะไม่ค่อยมีแมลงรบกวนครับก็พอพ้นหน้าฝนนี่ต้นตอเขาโตสักประมาณเส้นผ่านตรงกลางสัก1นิ้ว2นิ้วก็เอามาเปลี่ยนยอดได้เลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะปลูกมะเดื่อนะครับหน้านี้ก็แนะนำว่าให้ปลูกเป็นตออุทุมพรไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนยอดนะครับสวัสดีครับ